ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมนะคะดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหานะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2563นะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่นะคะเพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะคะหนึ่งดาบนะคะราชาไม้เท้า7ดาบ10เหรียญ The Sun 6เหรียญ6ดาบเด็กถือไม้เท้าชามล้านราชินีไม้3ไม้เท้าแล้วก็ The Moon โอเคไพ่นะคะ1ดาบขึ้นมาในตำแหน่งตัวตนของชาวพิจิกน่าจะเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับชาวพิจิกท่านไหนที่ต้องการเปลี่ยนงานย้ายงานก็น่าจะมีโอกาสได้งานในเดือนนี้ได้ปักนี้ได้นะคะแล้วก็หนึ่งดาบยังแปลการตัดสินใจที่เหมือนกับเด็ดขาดแล้วด้วยถ้าคุณคิดจะทำอะไรอยู่จากที่คุณอาจจะกังวลคิดมากเดอะมูนในที่สุดแล้วอาจารย์มองคุณเขาเรียกว่าตกผลึกของความคิดได้และตัดสินใจได้ถ้าเป็นการงานเนี่ยนะคะอาจารย์มองบางท่านอาจจะมีโอกาสมีคนมาเสนองานให้พบราพะเป็น3ไม้ใช่ไหมมีคนเสนองานให้แต่งานที่เก่าตัวเองก็อาจจะยังมั่นคงอยู่แต่อีผลประโยชน์ที่เขาเสนอให้เนี่ยนะคะมันอาจจะมากกว่าที่เดิมแล้วเกิดความเขาเรียกว่าลังเลเกิดขึ้นนะคะไพ่เดอะมูนในที่สุดคุณตัดสินใจถ้ากรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้นะอาจารย์มองว่าชาวพิจิกตัดสินใจรับงานนั้นได้นะคะแต่อีกกรณีนึงอาจจะเป็นแค่ว่าคุณน่ะนะคะเรื่องงานของคุณจากที่คุณมีอยู่1งานคุณอาจจะมีงานเข้ามา 2-3 งานจนรับไม่ไหวก็ได้นะคะอาจจะต้องปล่อยงานออกไปให้คนอื่นบ้างก็ได้นะคะเพราะบางครั้งถ้าเรารับงานมามันโหลดหรือมันเยอะเกินไปแล้วก็ไม่สามารถดูแลบริหารจัดการให้มันได้ทั่วถึงอาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่องทำให้การดูแลเซอร์วิสลูกค้าไม่ดีเท่าที่ควรก็จะเป็นประเด็นก็เลยทำให้พี่จิกอาจจะแชร์งานให้คนอื่นอาจารย์มองไพ่สามไม้เท้าแปลเป็นอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าคุณได้รับโอกาสดีๆจากคนอื่นเข้ามาการให้คุณก็ได้เข้ามานั่นเองนะคะในตำแหน่งการเงินมั่นคงค่ะปักนี้นะคะราชาไม้เท้ามีเงินมีรายได้ที่มั่นคงโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องการเงินไม่มีปัญหาค่ะไพ่ในแง่ของเพื่อนฝูงสังคมเป็น7ดาบนะคะอาจจะแปลว่าอาจจะมีเพื่อนมีเพื่อนฝูงนะอาจจะมาขอความช่วยเหลือกับคุณก็ได้ไพ่7ดาบนะคะแต่ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าจะพิจารณาช่วยเขาได้แค่ไหนที่เราไม่เดือดร้อนอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะบางครั้งถ้าเราช่วยเขาจนเกินตัวเราก็ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักแบบควรจะต้องช่วยในระดับที่หนึ่งเราไม่เดือดร้อนนะคะไพ่เจ็ดดาบแต่อาจารย์มองก็ยังไม่ถึงขั้นเสียนะเพราะไพ่ขยายยังไม่ได้แปลว่าเสียแค่คุณอาจจะเดือดร้อนเพราะมีคนมาหยิบยืมเงินอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะโอเคหรือเป็นการให้เราต้องค้ำหรือเซ็นอะไรบางอย่างเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องนั้นแต่ถ้าเป็นตัวเงินสดให้บ้างนิดหน่อยถ้าเราพอมีกำลังช่วยได้ก็ไม่เป็นไรค่ะในตำแหน่งนะคะบ้านที่อยู่อาศัยดีมากนะคะ10เหรียญหรือบางท่านชาวพิจิกเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ไหม The Sun 10เหรียญซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดหลังใหม่ซื้อที่ดินแปลงใหม่ก็ได้นะคะคือเป็นข่าวดีหรือเลขที่บ้านให้โชคนะคะเลข1019ให้โชคเนี่ยอาจารย์มองเป็นเลขบ้านก็ได้นะคะหรือให้ใครมีลูกให้ลูกหยิบลอตเตอรี่ให้เลยนะคะหรือกุมารให้โชคก็ได้นะในตำแหน่งบุตะแปลว่าโชคลาภลอยได้แปลการเสี่ยงหรือการเล่นหุ้นเนี่ยก็ถือว่าได้กำไรด้วยนะคะหรือได้ข่าวดีในเรื่องของบุตร
ใครที่แต่งงานมานานยังไม่ตั้งครรภ์มีเกณฑ์ตั้งครรภ์นะคะหรือใครไม่มีลูกน้องบริวารลูกน้องลาออกไปทั้งนานปักนี้ได้ลูกน้องใหม่เข้ามาแน่นอนได้มีคนช่วยเบาแรงงานของคุณได้นะคะก็ถือว่าดีหรือลูกคุณสอบแข่งขันสอบชิงทุนชนะเลิศการแข่งขันอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะถ้าแปลในความหมายของลูกก็จะแปลงั้นแต่ถ้าเป็นลูกน้องบริวารก็ได้ข่าวดีล่ะค่ะคุณได้ลูกน้องใหม่หรือลูกน้องคุณก็ดีกับคุณนั่นเองนะคะแต่การคิดจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะเป็นเดอะซันและขยายด้วย3โทษทีค่ะ6เหรียญแล้วก็10เหรียญถือว่ามีการลงทุนได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งศัตรูไม่มีค่ะนะคะเป็นไพ่ที่ดีอาจารย์ถือว่าไม่มีศัตรูคิดร้ายในตำแหน่งความรักค่ะเป็นความรักที่คบหากันมานานดูใจกันมานานก็มีง้องแง้งหันหลังให้กันเนี่ยมีปัญหากันบ้างเหมือนเค้างอนกันนะคะแต่แล้วก็กลับมาง้อเนี่ย6เหรียญคือการรีเทิร์นหมายเลข6อยู่ด้วยกันด้วยปรับความเข้าใจกันได้แน่นอนใครโสดมีข่าวดีค่ะเจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนทางไกลไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศเป็นคนมีชื่อเสียงในวงสังคมมีฐานะโดดเด่นรับรองได้คบกันค่ะสำหรับปักนี้ชาวพิจิกคนโสดนะคะในตำแหน่งสุขภาพนะคะก็ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรนะคะอาจจะระวังเรื่องของการก้มๆเงยๆคอเคล็ดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ดียังให้การสนับสนุนหัวหน้าเจ้านายดีนะคะหรือมีเกณฑ์เดินทางก็ถือว่าปลอดภัยไม่ว่าจะทางไกลทางใกล้ได้พบสุภาคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ถือว่าดีนะคะคุณแม่ก็เหมือนกันนะตำแหน่งพ่อแม่ไม่เสียนะคะตำแหน่งการงานก็ที่แปลไปแล้วค่ะโอเคก็คือมั่นคงนั่นเองแต่แค่มีโอกาสดีๆเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะโอเคค่ะมาดูเลขโชคลาภกันบ้างนะคะในเลข79นะคะแล้วก็เลข1ค่ะ791ค่ะสำหรับเลขโชคลาภของชาวพิจิกนะคะก็ขอให้ทุกท่านปังๆกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ